การแสดงชุดเมขลานั่งวิมานการแสดงชุดเมขลานั่งวิมานเป็นส่วนหนึ่งที่ตัดตอนมาจากการแสดงเบิกโรงวสันตนิยายหรือเมขลารามสูรปรากฏอยู่ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2บทบาทของนางเมขลาอันเป็นนามของนางฟ้าประจำท้องทะเลคือพระสมุทรเทวีเมื่อย่างเข้าวสันตฤดูก็จะออกจากวิมานไปร่วมร้องรำอย่างสำราญกับเหล่าเทพบุตรเทพธิดาการแสดงตอนนี้กล่าวถึงนางเมขลาที่เตรียมแต่งองค์ทรงทิพย์อาภรณ์ถือดวงแก้วมณีประจำกายออกจากวิมานไปเทวประชุมผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาอนุวัฒน์ผู้แสดงนางสาวณัฐมนจิตถาวรมณีThank you.
Thank you.
ู้